ีไม่ใช่เปิดตอนนอนอ่ะคือมันจะได้เบาๆจะไม่ดังวื้อวื้อเข้าไปอยู่ในความฝันของพี่มันพี่ฝันบ่อยเหรอพี่ฝันบ่อยฝันว่าอะไรอ่ะเอางี้ป่ะอะไรถ้าใครคอมเมนต์มาดีๆจะให้เลยบ้าเปิดมา2022ค่ะทุกคนโควิดก็ไม่หมด PM 2.5 ก็ยังมีอยู่ชีวิตนี้เนี่ยดูแล้วมันจะไม่หายไปจากชีวิตเราไม่หายแน่นอนพี่ตอนนี้ถึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากแต่เรื่องในบ้านมันต้องควบคุมได้ค่ะนี่คือมี Robot Vacuum Mop 2 Pro ของแจนค่ะบ้านสะอาดแล้วอากาศต้องบริสุทธิ์ของแจนคือเสี่ยวมี Smart Air Purifier 4ค่ะ2022นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบคือสังเกตตรงลูกตาของมันตรงนี้นะคะมันเล็กลงคือมันเล็กลงแล้วตัวนี้มันเป็นเรื่องของระบบการนำทางนะคะคือตัวมี Robot Vacuum Mop 2 Pro ตัวนี้อัปเดต LDS Laser Navigation แบบใหม่ที่ให้ความแม่นยำที่สูงขึ้นคือการเดินตามทิศทางที่ต้องทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะถูกต้องก็จะแม่นยำมากขึ้นและเซ็นเซอร์เล็กลงค่ะดีไซน์ตรงนี้ก็เลยดูสวยขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการทำงานนี้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมการดูดทำความสะอาดของมันเนี่ยมันโอเคไหมพี่บางทีคราบน้ำมันก็ไม่แห้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนคนดูดไงแรงมันเป็นไงบ้างคะพี่อันนี้เป็นสิ่งที่คนถามนะเพราะว่าบางทีบางคนไม่สะใจใช้ไม้แบบดูดฝุ่นกันจริงจังเลยเขามาพร้อมกับแรงดูดซับนะสูงถึง 3,000 PA คือคราบฝุ่นเศษฝุ่นเก็บเกลี้ยงสะอาดแห้งสนิทเลยแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแรงสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคนถูพื้นที่แบบจิ๊บๆๆๆๆเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าห้องของแจนอะกว้างใช่ป่ะหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจำเป็นจะต้องวิ่งกลับไปเพื่อเทหรือแจนต้องเปลี่ยนของไปบ่อยไหมพี่สงสัยเยอะจังเลยอะเออดีเนาะตัวนี้ค่ะเขามีถุงเก็บฝุ่นนะคะความจุอยู่ที่450มิลลิลิตรเขาก็ถือว่าเยอะอะคือถ้าห้องไม่สกปรกมากนะเอาเป็นว่าห้องแจนพี่ก็คิดว่าดูแล้วค่อนข้างสะอาดแต่ถ้าเป็นห้องท่อนพี่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนที่ดูดฝุ่นหลายถุงนิดนึงคือเมื่อกี้แจนถามเรื่องถังฝุ่นแต่ว่ามันมีถังเก็บน้ำควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคือตัวเนี้ยถอดออกมาทำความสะอาดได้หมดจดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นก็สะอาดตัวมันก็ต้องสะอาดด้วยนะไฮจีแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอะไรอยู่ที่พื้นมันจะสามารถปีนได้ไหมพี่เขาบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกการไต่ระดับมันหุ่นยนต์ในการไต่ถังเนี่ยคือไต่ระดับเนี่ยสูงได้ประมาณ20มิลสายไฟสายทั้งหลายอะไรเงี้ยโอเคแต่คือกะไต่ถึงไต่บันไดบ่ใช่เด้อที่สำคัญคือตัวนี้สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมรองรับการสั่งงานเสียงผ่าน Google Assistant หรือ Amazon Alexa so you have to ask okay Google หรือว่า hey พี่ซีดูดฝุ่น hey Alexa เสี่ยวมี Smart Air Purifier 4ของแจนก็สามารถทำงานผ่านแอปมีโฮมได้เหมือนกันสมัยนี้มันต้องมี ecosystem ว่าเราไม่ได้คิดจะอยู่กับเขาแค่ของชิ้นเดียวเราอาจจะอยากซื้อหลายชิ้นถึงแม้มันจะไม่ใช่รุ่นโปรแต่ว่ามันก็ทำงานดีนะคะเพราะว่า Xiaomi Air Purifier ของแจนตัวนี้ใช่ไหมมีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.97% กรองอะไรกรองอะไรขนสัตว์ฝุ่นกลิ่นหรืออนุภาคเล็กๆ 0.3 ไมครอนเนี่ยทำได้หมดเลยไม่มีนะอาการแพ้ใจตัวเองยังไม่เยอะคือเขาบอกว่าตัวนี้สามารถกรองสิ่งสกปรกใช่ป่ะในตารางเมตรแบบ130ตารางเมตรได้ภายใน1ชั่วโมง130ตารางเมตรคือใหญ่มากนะพี่คอนโดส่วนมากเขาจะอยู่กันประมาณ 30-40 ดังนั้นถ้าสมมติประมาณ130อาจจะได้ประมาณคอนโด2ห้องนอนถึงแบบใหญ่กว่านั้นอีกคือตัวนี้อีกอย่างนึงที่จันจับกำลังจะบอกพี่เนี่ยมันสามารถปล่อยไอออนลบออกมาได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในป่าอยู่ใกล้ๆธรรมชาติใกล้ๆน้ำตกแบบธรรมชาติสุดๆเลยพี่คือมันเป็นแบบทฤษฎีที่สำคัญมากในเรื่องไอออนลบอ่ะคือประจุลบอ่ะที่เขาบอกมันทำให้ร่างกายเราแบบรู้สึกแบบฟิลเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ำตกอะไรอย่างนี้ว่าแต่ PM 2.5 เนี่ย มันกลับมาอีกแล้วตัวนี้ด้วยหรือเปล่าแน่นอนพี่ตัวนี้มันต้องทำได้มันมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับ PM 2.5 ได้ด้วยก็คือวัดความชื้นในอากาศได้พวกอุณหภูมิห้องก็สามารถวัดได้เหมือนกันแล้วที่สำคัญข้อมูลพวกนี้นะพี่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ OLED touch screen จอเนี้ยขึ้นแบบเรียลไทม์เลยค่ะพี่ได้เห็นไหมโอ้เป็น touch screen แล้วแจนก็จะสามารถกดเปิดปิดผ่านแอปได้อย่างที่แจนบอกมันมีการทำงานทั้งหมด6โหมดด้วยกันพี่ออโต้เฟเวอริตสลีปโลไฮแล้วก็มีเดียมอุ๊ยทำไมคนจำดีจังเลยอ่ะท่องมาปะเนี่ยแน่นอนเปิดตอนนอนอ่ะคือมันจะได้เบาๆ
เสียงมันจะไม่ดังวือวือเข้าไปอยู่ในความฝันของพี่ไม่พี่ฝันบ่อยเหรอพี่ฝันบ่อยฝันว่าอะไรอ่ะฝันแบบฝันมั่วไปหมดอ่ะโอ๊ยถามอะไรอ่ะคิดมุกไม่ทันเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยมันก็สำคัญตัวนี้ค่ะจะสามารถถอดนะคะออกมาทำความสะอาดได้ด้านหลังก็สามารถถอดทำความสะอาดได้หมดเลยก็นานๆถอดออกมาทำความสะอาดทีนึงก็ไม่ยุ่งยากเลยนานแค่ไหนเรียกนะจริงๆเนี่ยจะรู้สึกมันเป็นความสบายใจถ้าเรารู้สึกว่ามันสกปรกแล้วเธอใช่มันดูมีฝุ่นเกาะแล้วนะถอดออกมาทำความสะอาดก็โอเคไม่เสียหายเพราะเราเป็นผู้หญิงแบบสะอาดเราทำความสะอาดมาทุกสัปดาห์เยอะไปปะโอเคสมัยนี้เป็นสมาร์ทยูเซอร์บ้านต้องสะอาดและเราต้องไม่เหนื่อยสำคัญที่สุดเราไม่ต้องออกแรงเองนี่คือสิ่งที่จริงจริงสมัยนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นอินเทลเจนซ์ออฟติงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในออฟฟิศที่ตอบโจทย์อะราคาต้องตอบโจทย์ด้วยตัวนี้นะคะมีโรบอทแวคเคิลม็อบ2 Pro นี่คือรุ่นปี2022ใช่ไหมใช่ราคาอยู่ที่ 1,999 บาทราคาสมเหตุสมผลสมกับที่เป็น Xiaomi สำหรับของแจนะคะ Xiaomi Smart Air Purifier 4ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,999 บาทค่าเครื่องนี้ 5,999 เหรอเฮ้ยคุ้มอ่ะอุ้ยมีเอ้ยสนใจอยากได้คือมันเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีอย่างละตัวอัปเดตกันไว้แล้วกันนะคะเผื่อใครที่อยากที่จะตัดสินใจถ้าเกิดในรีวิวนี้ยังไม่ตอบคำถามคุณนะคะก็ลองถามกันเข้ามาได้เลยว่าคุณกำลังต้องการมองหาเครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องฟอกอากาศที่ดีของคุณคือแบบไหนแล้วจะเป็นโจทย์ในการรีวิวในคลิปต่อไปให้ดีเฮ้ยจะรู้แล้วอะไรเอางี้ปะอะไรถ้าใครคอมเมนต์มาดียังไงอ่ะก็แบบจันสวยจังเลยค่ะดียังคอนเทนต์คอนเทนต์จะให้เลยบ้าเออให้พี่เหอะเดี๋ยวพี่ไปคอมเมนต์นะ10คอมเมนต์20คอมเมนต์พี่ก็ยอมพี่พอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้กล้าแจกจังเลยอ่ะไม่จันก็แค่รู้สึกว่าแบบบางทีอ่ะมันเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นในยุคนี้จันจะแจกกี่ตัวตัวนี้เลยเหรอแล้วห้องจันก็มีแล้วอะเนาะไม่จันก็อยากแบ่งปันไงให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้เพราะว่าแบบยุคนี้มันมีเรื่องของโควิดเราก็จะได้ลองเอาไปใช้ดูเพื่อความสบายใจของเขาแต่ที่แจกตอนแรกเขาให้พี่ไม่ใช่หรอเอาเนี่ยเราให้เขาเถอะโอเคเราเริ่มต้นปี2022กับคลิปนี้เลยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าของชิ้นนี้ควรไปอยู่บ้านนะคุณชิ้นนี้ให้เครื่องฟอกอากาศชิ้นนี้เขาขอคืนเหรอป้าเฮาแจนขอไว้ใช้คำถามก็คือคุณเอาเครื่องฟอกอากาศดีๆแบบนี้เอาไว้ในห้องไหนเพราะอะไรไม่ง่ายจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่ง่ายเมื่อกี้เราบอกหลายฟีเจอร์นะคือมันมีทั้งกลิ่นฝุ่นหรืออื่นๆบางคนบางบ้านเขาเป็นอาคารสำนักงานโรงงานทำกระดาษพี่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปใช้อะไรกันบ้างโอเคงั้นก็แปลว่าหลายๆคนสามารถตอบคำถามได้เลยเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะดูทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube แล้วก็เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเราก็จะแจกตัวนี้ไปเลยค่ะก็จะส่งไปให้คุณที่บ้านเลยกับ Xiaomi Smart Air Purifier 4ตัวนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวซีเมเกนด้วยนะคะเย้บ๊ายบายไม่ใช่พี่เยอะแล้วมันรายได้ตัวใหม่อ่ะได้พี่ถูเองแล้วกันดูเองนะพี่เอาเจ้าเก่ามาเทรดไม่มีโปรแกรมเทรดที่นี่คัท